คำรณค้นความจริงพวกเราจะไม่ทิ้งคนพิการเกิดมาในโลกเป็นคนพิการคนพิการอยู่ในใจเราเสมอโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่อบจ.ฉะเชิงเทราเป็นแม่งานอยู่นั้นต้องการให้เกิดความเท่าเทียมในเรื่องรายได้และความมั่นคงในชีวิตช่วยเขาได้ 100% หรือยังครับจะทำให้เรื่อยๆไปนะครับผมพร้อมที่จะทำกับคนพิการในจังหวัดฉะเชิงเทราเอา ปีนี้อบรมการทำพวงกุญแจให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการของฉะเชิงเซาแต่พูดงี้แล้วเป็นไงครับชื่นใจครับแล้วเป็นความหวังอย่างยิ่งเลยแล้วผมรู้สึกว่าได้ข่าวดีมาฮะว่าปีหน้าจะมีกองทุนให้ด้วยครับขอบคุณอย่างสูงเลยครับชีวิตนี้ไม่มีใครเท่าเทียมกันหมดและถ้าท่านมีหน้าที่หรือพอจะช่วยเหลือเฟื่องฟายกับผู้พิการในสังคมได้คนละไม้คนละมือขอรับทำให้ผู้พิการเข้ากันได้หรือไม่ครับต้องทำให้เข้ากันได้คนพิการสิทธิเท่ากันหมดแตกต่างกันที่ว่าเขาไม่สมประกอบเท่านั้นน้อยอกน้อยใจไม่เกิดมาเป็นคนพิการผมก็พยายามทำจิตใจให้สบายสบายตอนนี้ก็สบายใจแล้วเลยครับพวกเราโอเคไหมเย็ดเย็ดเย็ดมีมากเกินพอก็ช่วยน้อคนน้อยไงทุกชีวิตจึงดูสดใสที่นี่ไงเมืองฉะเชิงเทราคำรณหว่างหวังสีชีว่ารัฐมีหน้าที่ทำให้เกิดความเท่าเทียมอบจ.ฉะเชิงเทราเขาก็ช่วยส่วนหนึ่งแล้วละนะจะบอกให้เป็นคนใจบุญทำทานไว้เป็นทุนเพื่อเกื้อหนุน